กำลังป้องกันความสงบประชาชนต้องเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพแก้ไขปัญหายาเสพติดสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพและหักแพงขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่ข่าวภาคค่ำป้องกันความสงบประจำค่ำคืนของวันที่12มังกร2022กับข้าพเจ้าห้อยตีนางพิรดีคันธวงศ์หับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับมาพบมาพ่อกันระยะนี้ก็ถือว่าอยู่ในระยะของการสุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆบ่ว่าจะเป็นการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ปี2021หา2023ให้ปรากฏผลเป็นจริงรวมไปถึงการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันสกัดกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ซึ่งในแต่ละวันอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นจำนวนหลายซึ่งในนี้อิงตามการแถลงข่าวจากคณะสภกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19ประจำวันที่12มังกร2021นี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่จำนวน916คนในนี้จากนครหลวงเวียงจันทน์309คนน้ำเข่า4คนอุดมไซ86คนสยบุรี82คนพงศาลี76คนหัวพัน63คนเสียงขวาง39คนบ่อแก้ว38คนเวียงจันทน์33คนหลวงพระบาง32คนหลวงน้ำทา25คนอัตตปือ22คนสารวัน19คนจำปาสัก16คนไซสมบูรณ์17คนสวรรณเขต16คนนำเข้า1คนคำมวล16คนบริคำไซ15คนแหลกโกแขวงเสกอง4คนซึ่งมาฮอดปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมแม่น 121,436 คนและปิ้นปัวหายดีได้ออกจากห้องหมอใหม่ในมื้อนี้มีจำนวน771คนสำหรับกรณีเสียชีวิตใหม่ประจำวันที่12มังกรมีจำนวน7คนในนี้จากนครหลวงเวียงจันทน์4คนสวรรณเขต1คนบริคำไซ1คนเสกอง1คนจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมปัจจุบันนี้แม่น464คน